เตรียมความพร้อมการประมูลทีวีดิจิตอลค่ะว่าขนาดนี้ไปถึงไหนยังไงแล้วบ้างค่ะครับก็กสทนะครับแล้วก็กสทชก็ได้เตรียมการมาตามลำดับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องเรียกว่าใช้เวลานานพอสมควรนะครับตั้งแต่เรื่องของกติกามาจนถึงกระบวนการที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบดิจิตอลระดับชาติสำหรับประเภทบริการธุรกิจซึ่งต้องมีการประมูลนะครับพอมีการประมูลก็มีการออกกติกาต่างๆแล้วก็มีการเชิญชวนมีการยื่นเอกสารนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆก็เป็นกระบวนการที่เราได้ดำเนินการด้วยความต้องเรียกว่าตามกติกาที่ได้กำหนดไว้นะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเราก็ได้มีเตรียมการให้ผู้ที่เข้าร่วมประมูลทุกรายเนี่ยได้มีโอกาสที่จะซักซ้อมอย่างน้อย4ครั้งนะครับจนถึงวันนี้แล้วมีอะไรที่เรายังคิดว่าเป็นอุปสรรคหรือว่ายังไม่เคลียร์อีกบ้างคะผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็กระบวนการก็น่าที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็การทดลองทดสอบก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็มีขัดข้องทางเทคนิคบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ได้มีการแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เขาแก้ไขก็แก้ไขในเรื่องของการกระบวนการวิธีการของซอฟต์แวร์ในบางส่วนที่จะทำให้การเสนอราคาเนี่ยมันมีขั้นตอนที่มันรวบรัดเข้านะครับแล้วก็ไม่ทำให้เกิดดีเลย์ซอฟต์แวร์ที่เราเอามาใช้ในการประมูลนี้เป็นซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดเลยหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เคยใช้กับ CAT มาก่อนแล้วคะเป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องบอกว่าพัฒนามาจากระบบการประมูล e-auction ตามปกตินะครับแล้วก็นำมาใช้โดยที่ปรับในเรื่องของกฎกติกาการประมูลของกสทช.ที่เกี่ยวกับเรื่องของโทรทัศน์ดิจิตอลเข้าไปนะครับแล้วก็มีการรับรองซูติฟายโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็จริงๆก็ในการเซอร์ติฟายต่างๆก็ได้มีการเซอร์ติฟายอย่างดีแต่ก็คือโดยปกติเนี่ยเขาคาดว่าคนที่ประมูลตามปกติเนี่ยประมูลได้เร็วที่สุดก็เสนอราคาประมาณ6ครั้งต่อนาทีนะครับส่วนใหญ่จะเสนอที่ประมาณ16ครั้งต่อนาทีซึ่งเร็วมากนะครับแล้วก็ทุกคนเสนอตลอดเวลาก็เลยเกิดข้อที่ทำให้มันเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้มีการแก้ไขนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้เห็นปัญหาล่วงหน้าครับถ้าในวันจริงอะค่ะยังใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้อยู่แล้วเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นนะคะเราได้มีกระบวนการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไว้ยังไงบ้างคะก็เราก็ต้องแก้ไขตามขั้นตอนนะครับอย่างเช่นการพักการประมูลนะครับการเลื่อนการประมูลหรือว่าการหยุดการประมูลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางสำนักงานทางกสทช.ก็จะพิจารณาตามลำดับของความร้ายแรงของสิ่งที่เกิดขึ้นกับใกล้จะถึงเวลาประมูลแล้วค่ะอยากให้ฝากถึงผู้ประกอบการค่ะครับผู้ประกอบกิจการทุกรายนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสที่สำคัญประเทศเราพูดเรื่องการปฏิรูปสื่อมามากกว่า15ปีนะครับยังไม่เคยมีอะไรที่เป็นรูปธรรมผมคิดว่าการประมูลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลครั้งนี้เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สุดที่ประชาชนภาคเอกชนจะได้มีโอกาสใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์นะครับเมื่อกิจการโทรทัศน์อยู่ในมือของท่านแล้วเนี่ยท่านก็มีหน้าที่ที่สำคัญเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะในการที่จะประกอบกิจการนำข้อมูลข่าวสารนำเนื้อหาที่ดีไปสู่ประชาชนของประเทศนี้นะครับการประกอบกิจการโทรทัศน์ไม่ใช่สิ่งที่พึงแสวงหากำไรแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับประชาชนนะคะว่าเมื่อมีทีวีดิจิตอลแล้วเขาจะได้อะไรแล้วก็เสียอะไรบ้างต้องเรียนว่าในกรณีของประชาชนเนี่ยท่านมีแต่ได้นะครับเพราะมันคือกิจการใหม่ที่เกิดขึ้นไม่มีกิจการนี้ท่านก็ไม่เสียอะไรมีกิจการนี้ท่านสิ่งเดิมที่มีอยู่ท่านก็ไม่เสียอะไรแต่สิ่งใหม่ที่มาก็คือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสำคัญต่อท่านยังไงปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมมีฟรีทีวี6ช่องเรากำลังจะมี48ช่องคุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมทีวีอนาล็อกเมื่อเทียบกับมาตรฐานปกติของดิจิตอลก็ยังสู้ไม่ได้เรายังมีเป็น High Definition ความคมชัดสูงอีกจำนวนนับ10ช่องนะครับอันนั้นท่านก็ดูประการสุดท้ายก็คือความหลากหลายความหลากหลายเนี่ยดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นระบบอนาล็อกเดิมก็ได้รับผ่านระบบดิจิตอลได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับประชาชนก็ได้รับในทุกๆอย่างนะครับหลังจากที่ประมูลทีวีดิจิตอลเสร็จแล้วค่ะประชาชนจะได้รับชมเมื่อไหร่คะประชาชนก็เมื่อมีการประมูลทีวีดิจิตอลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยปกติก็ส่วนใหญ่ผมก็คิดว่าสามารถที่จะออกอากาศได้ประมาณสักต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเมื่อมีการออกอากาศแล้วเนี่ยตามกติกาของกสทช.ก็คือผู้ที่รับชมผ่านระบบเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียมก็จะสามารถที่จะรับชมได้เลยนะครับอันนั้นเป็นไปตามกติกาของกสทช.นะครับส่วนผู้ที่รับชมผ่านระบบภาคพื้นดินนะครับก็จะมีการสร้างโครงข่ายตามลำดับในปี2557เราก็จะมีการสร้างโครงข่ายโดยผู้ประกอบกิจการโครงข่ายเนี่ยครอบคลุมประมาณ 60% ของประชากรของประเทศไทยนะครับในปี2558ก็จะมีผู้ที่สามารถรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านระบบภาคพื้นดินประมาณ 90%ของประชากรขึ้นไปนะครับในส่วนของการแจกคูปองนะคะจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่คะเราคาดว่าหลังจากที่มีการประมูลแล้วนะครับกระบวนการต่างๆก็น่าจะคล่องตัวพอสมควรนะครับแล้วถ้าดำเนินการไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเลยก็คงประมาณสักเมษายนว่าคงที่จะมีการเริ่มแจกคูปองในพื้นที่ที่มีการสร้างโครงข่ายไปถึงไม่ได้หมายความว่าแจกทุกบ้านในทันทีนะครับก็มีระยะเวลาประมาณสัก2ปีถึง3ปีเราก็จะแจกตามบ้านนะครับตามที่ได้มีทะเบียนกับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็จะมีการแจกคูปองตามนั้นนะครับส่วนกระบวนการในรายละเอียดเนี่ยไว้เมื่อกสทช.ได้กำหนดรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการดำเนินการและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบอีกครั้งนะครับ